มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะแชทหลุดนะคะปรับแล้วแบ่งขบวนการลิขสิทธิ์ค่ะวันที่6พฤศจิกายนนายประจักษ์โพธิผลตัวแทนลิขสิทธิ์บริษัทการ์ตูนแห่งหนึ่งชี้แจงต่อสื่อมวลชนหลังตกเป็นจำเลยสังคมนะคะหลังแจ้งความที่สภ.เมืองนครราชสีมาเพื่อเอาผิดกับเด็กสาววัย15ปีก่อนนัดหมายเพื่อซื้อกระทงลายการ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะซึ่งมีโทษปรับ 50,000 บาทแต่ว่าภายหลังได้เจรจากับครอบครัวเด็กและต่อรองเหลือ 5,000 บาทกระทั่งบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ชี้แจงผ่านทาง Facebook ว่าไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่ถูกกล่าวอ้างค่ะโดยที่นายประจักษ์กล่าวนะคะว่าภายหลังบริษัท TAC ออกแถลงการว่าไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดเข้าจับกลุ่มสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั้นนะคะเนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นฝ่ายดูแลการจัดจำหน่ายส่วนบริษัทเวอริเซกจำกัดที่ตนเป็นพนักงานนั้นเป็นฝ่ายปราบปรามโดยตรงค่ะที่ได้รับมอบอำนาจจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งตนได้รับมอบหมายให้ดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ค่ะต่อมานะคะในเพจหมายจับกับบรรจงโพสต์ข้อความระบุนะคะว่า8พฤศจิกายน62พลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผบ.ตร.เปิดเผยนะคะว่าหลังพูดคุยกับตัวแทนบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนที่มาเข้าพบในวันนี้ระบุว่าทางบริษัทยืนยันว่าลายการ์ตูนบนกระทงที่นายประจักษ์โพธิผลล่อซื้อจากเด็กหญิงวัย15ไม่ใช่ลายดิลักคุมะนะคะแต่ว่าเป็นลายหมีธรรมดาค่ะหรือว่าที่เรียกว่าคุมะในภาษาญี่ปุ่นทำให้ไม่ผิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใดค่ะส่วนกรณีที่นายประจักษ์อ้างว่าเป็นพนักงานของบริษัทโวลิเซกนะคะที่มีอำนาจในการจับนะคะลิขสิทธิ์ของลิลักคุมะนั้นทางบริษัทซานเอ็กที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ญี่ปุ่นได้ยืนยันว่ามีการยกเลิกสัญญาบริษัทบริเซกแล้วค่ะก่อนหน้านี้โดยหลังจากนี้จะมีการเรียกนายประจักษ์มาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะหนังสือยืนยันจากซานเอ็กที่ญี่ปุ่นยืนยันให้สิทธิ์ TAC Consumer ดูแลลิขสิทธิ์ลิลักคุมะนะคะแล้วประจักษ์เอาหนังสืออะไรมาจับครับบริษัทโวลิเซกที่ประจักษ์ทำงานก็แปลกๆโทรไปก็ไม่มีใครยอมตอบอะไรแล้วก็ปิดเพจบริษัทไปตั้งแต่มีข่าวเว็บไซต์ก็ไม่มีหมายจับกับบรรจงขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ